อ่านะครับเรามาต่อกันข้อที่12นะครับบอกว่าเมื่อวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับข้อใดกล่าวถูกต้องมาดูลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์กันครับสมมติมีวัตถุก้อนหนึ่งถูกไหมครับวัตถุเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ก็คือเคลื่อนที่ลักษณะวิถีโค้งตรงนี้นะครับเคลื่อนที่ลักษณะวิถีโค้งพี่มาดูความเร็วแนวแกน x นะครับโปรเจกไทล์ก็จะแบ่งมีความเร็วแนวแกน x กับความเร็วแนวแกน y นะครับสมมติความเร็วแนวแกน x นะครับพี่จะแบ่งเป็นช่วงเวลาช่วงละ1วินาทีเมื่อวัตถุเห็นไหมถ้าสังเกตที่ตำแหน่งต่างๆความเร็วแนวแกน x มีค่าไงเสมอครับถ้าสังเกต20เมตรต่อวินาทีแสดงว่าความเร็วแนวแกน x ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากไม่มีแรงกระทำต่อวัตถุนะครับต่อไปในขนาดเดียวกันนะครับสมมติพี่ยิงขึ้นนะครับด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเมื่อผ่านไป1วินะครับช่วงนี้ช่วงละ1วินะเมื่อผ่านไป1วิความเร็วเป็นไงครับก็จะลดลงนะครับคือ10เมตรต่อวินาทีเนื่องจากค่า g นะครับแรงดูดของโลกมันดึงลงถูกไหมครับจาก20เหลือ10เหลืออะไรตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งสูงสุดตรงนี้ตำแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เนี่ยความเร็วแนวแกน y นะครับฟังดีๆนะความเร็วแนวแกน y เป็น0นะครับแต่เมื่อเป็น0แล้ว aแรงกระทำเนี่ยแรง mg มันมีทิศทางทิศลงถูกไหมครับส่งผลให้ความเร่งมันลงเพราะฉะนั้นปุ๊บผ่านไป1วิความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นก็คือ10เมตรต่อวินาทีแล้วผ่านไป1วินะครับก็จะมีทิศลงก็คือ20เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับเราก็มาวิเคราะห์ช้อยกันวิเคราะห์ช้อยกันว่าช้อยเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้บอกว่าวัตถุมีนะครับวัตถุมีความเร็วเป็น0ที่ตำแหน่งสูงสุดเราโฟกัสแค่ตำแหน่งสูงสุดวัตถุมีความเร็วเป็น0มั้ยโอเคความเร็วแนวแกน y เป็น0นะครับ vy เท่ากับอะไร vy เท่ากับ0แต่ความเร็วแนวแกน x มีค่าเท่ากับความเร็วในแนวราบหรือมีค่าคงที่เสมอแสดงว่าความเร็ว vx ก็คือในโจทย์นะครับพี่สมมติก็คือ20เมตรต่อวินาทีแสดงว่าความเร็วที่จุดสูงสุดเนี่ยเป็นการลงเวกเตอร์ถูกไหมครับแสดงว่ายังไงข้อ1ผิดแน่ๆข้อ2ครับที่จุดสูงสุดมีความเร็วน้อยที่สุดถ้าเรามาวิเคราะห์นะครับที่จุดต่างๆนะครับความเร็วเกิดจากเวกเตอร์ vy กับ vx นะครับรวมกันในลักษณะตั้งฉากกันนะครับตั้งฉากกันก็นึกถึงการลงเวกเตอร์นะครับนึกถึงปิทาโกรัสแสดงว่า v ที่จุดใดๆเท่ากับอะไรครับรากที่2ของ vx กำลัง2บวก v อะไร vy กำลัง2นะครับตรงนี้แต่ถ้ามาสังเกตที่จุดต่างๆนะครับมีจุดอะไรครับมีจุดเดียวที่ทำให้ vy เป็น0ถูกไหมครับนอกนั้น vy มีค่าหมดเลยเพราะงั้นการรวมเวกเตอร์นะครับการรวมเวกเตอร์ก็คือแน่ๆล่ะครับแน่ๆแหละ vxที่จุดสูงสุดก็ต้องมีความเร็วอะไรครับน้อยที่สุดที่จุดสูงสุดนะเราจะพบว่านะครับที่จุดนะครับที่จุดสูงสุดนะครับที่จุดสูงสุดนะครับมีความเร็วไงครับมีความเร็วน้อยที่สุดนะครับที่จุดสูงสุดก็จะมีความเร็วน้อยที่สุดแสดงว่าต่อข้อที่2อ้าวแล้วข้อ3วัตถุมีความเร็วมากที่สุดวัตถุมีความเร็วมากที่สุดก็ผิดแน่ๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากข้อที่2นะครับช้อยที่4บอกว่าวัตถุมีการกระจัดมากที่สุดนะครับที่จุดสูงสุดเป็นไปได้ไหมการกระจัดมากสุดเป็นไปได้ครับที่จุดสูงสุดจากจุดนี้จุดเริ่มต้นไปถึงจุดบนสุดถูกไหมครับหรือจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดอะไรจุดสุดท้ายถูกไหมครับในกรณีนี้ครับมันไม่แน่เสมอไปถูกไหมครับมันไม่แน่เสมอไปที่จากการกระจัดสูงสุดนะครับข้อนี้แสดงว่าข้อ4ผิดแน่ๆคำตอบที่ถูกที่สุดก็คือตอบข้อที่2นั่นเองโอเคนะครับ